ชื่อนันทินีอมรนันท์นะคะชื่อเล่นชื่อแนนค่ะตอนนี้เป็น Financial Advisor แผนก Private Banking ที่ธนาคารกสิกรไทยค่ะค่ะไลฟ์สไตล์แนนถ้าเกิดทำงานเสร็จช่วงเย็นๆก็จะไปหาอาหารอร่อยๆที่เก๋ๆใหม่ๆทานนะคะเราถ้าเกิดมีวันหยุดยาวๆพักผ่อนก็จะไปต่างจังหวัดกับเพื่อนๆค่ะค่ะสไตล์การแต่งตัวของแนนนะคะก็ส่วนใหญ่จะเน้นสถานที่ที่เราไปเป็นหลักเช่นอย่างไปออฟฟิศก็จะแต่งตัวเรียบร้อยนิดนึงแต่ว่าถ้าเป็นวีคเอนด์วันชิลๆสบายๆก็จะแต่งตัวค่อนข้างชิลเสื้อยืดกางเกงขาสั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ค่อยแฟชั่นจ๋าสักเท่าไหร่ค่ะค่ะแล้วสิ่งของที่แนนพกติดตัวตลอดทุกวันนะคะที่ขาดไม่ได้อย่างแรกก็ต้องเป็นกระเป๋าแน่นอนนะคะนาฬิกา iPad ลิปสติกแล้วก็น้ำหอมค่ะค่ะอย่างแรกก็เป็นนาฬิกาสมาร์ทวอชนะคะซึ่งแนนพกติดตัวทุกวันเลยเพราะว่ามันแทร็กสามารถแทร็กได้ว่าเราเดินกี่สเต็ปต่อวันขึ้นบันไดเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แทร็กฮาร์ทเรทของเราได้ค่ะค่ะสิ่งที่สองที่แนนขาดไม่ได้ก็คือ iPad นะคะทุกเช้าตื่นมาก็จะมานั่งเปิดข่าวดูบลูมเบิร์กนะคะส่วนตอนเย็นกลับมาก็จะนั่งดูซีรีส์หรือดูละครออนไลน์ค่ะก่อนนอนทุกวันค่ะค่ะอย่างที่สามก็จะเป็นน้ำหอมนะคะคลินิกแฮปปี้ค่ะจริงๆชอบมานานแล้วไปขโมยของคุณแม่มาใช้หลายรอบเลยต้องไปหาซื้อมาใช้เองค่ะทุกวันนี้ก็จะฉีดก่อนออกจากบ้านทุกวันแล้วก็จะมีขวดที่ออฟฟิศเก็บไว้ฉีดตอนบ่ายค่ะค่ะกลิ่นของมันก็จะเป็นกลิ่นฟรุตตี้หอมสดชื่นนะคะเลยชอบมากเลยค่ะส่วนของชิ้นที่4นะคะคือลิปสติกตัวนี้ค่ะคือว่าตอนแรกแนนไปใช้ของเพื่อนแล้วติดใจเนื่องจากว่าสีมันเปลี่ยนตามอุณหภูมิของร่างกายของเราค่ะเลยลองซื้อมาใช้บ้างค่ะค่ะส่วนของชิ้นสุดท้ายนะคะก็จะเป็นกระเป๋าใบนี้ค่ะมาร์คจาคอบนะคะซื้อมาจากที่อเมริกาตอนไปเที่ยวล่าสุดเมื่อช่วงสงกรานต์นะคะหลังจากนั้นก็ใช้มาทุกวันเพราะว่าสีมันสวยแล้วก็ไซส์กำลังดีใส่ของได้กำลังดีค่ะเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของเราแน่ว่าทุกคนก็มีสไตล์เป็นของตัวเองนะคะแล้วก็แล้วแต่ว่าแต่ละคนจะนำเสนอออกมายังไงส่วนสิ่งของที่แนนนำมาวันนี้ก็สะท้อนตัวของแนนนะคะและนี่ก็คือ Living My Style ของแนนค่ะ